เรื่องของโควิด -19 นะคะก็ต้องบอกเลยว่าได้รับผลกระทบกับการท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะมากเลยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองเขาก็พยายามจะวางแผนกระตุ้นยังไงดีให้คนเนี่ยมาท่องเที่ยวกันนะคะตอนนี้เราไม่หวังนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเพราะว่าน่านฟ้าเรายังไม่เปิดเราหวังให้คนในประเทศนี่แหละมาเที่ยวในประเทศกันเองค่ะเขาเตรียมแคมเปญนี้เลยค่ะเที่ยวปันสุขและก็กำลังใจนะคะรับหลังจากโควิดนะคะผ่อนมาตรการระยะที่3ระยะที่4เนี่ยเดี๋ยวไปเที่ยวกันได้เลยนะคะพรุ่งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาเตรียมที่จะมีการพูดคุยกับกระทรวงการคลังอีกครั้งนะคะหลังจากชัดเจนแล้วว่ามาตรการการกระตุ้นท่องเที่ยวภายในประเทศเองเนี่ยนะคะเรามีแผนอะไรกันไว้บ้างอยากจะกระตุ้นเงินภายในประเทศให้หมุนเวียนกลับคืนมาคุณยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่าทท.พร้อมแล้วนะคะแบ่งเป็น2แพ็คเกจด้วยกันค่ะแพ็คเกจแรกเรียกว่าแพ็คเกจกำลังใจกำลังใจคือกำลังใจเพื่อตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานแนวหน้าในการรับมือกับสถานการณ์โควิด -19 มีใครบ้างมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 1.2 ล้านแสนคนนะคะจะสนับสนุนงบประมาณสำหรับการศึกษาดูงานให้กลุ่มคนเหล่านี้ล่ะไปดูงาน3วัน2คืนผ่านบริษัทนำเที่ยวในประเทศอันนี้กระตุ้นแพ็คเกจที่1นะให้กำลังใจคนทำงานก่อนท่านทำงานมาหนักในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาให้ไปเที่ยวกันอีกแพ็คเกจนึงคุณผู้ชมอันนี้เกี่ยวกับประชาชนละเป็นแพ็คเกจเที่ยวปันสุขนะครับบัตรกำนันดิจิทัลเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเป็นการเดินทางข้ามจังหวัดจะแจกให้แก่ผู้ที่อายุ18ปีขึ้นไป4ล้านคนภาคละ1ล้านคนนะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ซื้อวอเชอร์ที่พักนะฮะสำหรับใช้ในเป็นค่าห้องพักอะไรต่างๆนะเมื่อนำวอเชอร์ไปเช็คอินเนี่ยนะฮะรัฐก็จะโอนเงินคืนให้แก่ประชาชนเนี่ยนะฮะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พูดง่ายเที่ยวฟรีนะฮะเที่ยวฟรีเป็นค่าห้องอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องเป็นเงินที่โอนไปใช้จ่ายในโรงแรมนะครับเช่นค่าห้องพักห้องอาหารสปาร้านสินค้าที่ระลึกอะไรต่างๆเหล่านี้ะนะฮะลองไปฟังดูครับมันก็จะมีข้อจำกัดว่าเงินเนี้ยไม่ใช่ว่าคืนไปแล้วท่านไปใช้เหมือนเงินสดทั่วไปไม่ได้นะครับท่านก็ต้องไปใช้กับธุรกิจโรงแรมหรือเกิดธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการท่องเที่ยวจำนวนวอลเชอร์ที่โรงแรมเสนอขายเนี่ยอาจจะต้องจำกัดจำนวนหรือเปล่าเพื่อให้เกิดการกระจายเพราะถ้าไม่อย่างนั้นทุกคนก็จะไปอยู่ที่เดียวอ่ะใช่ไหมครับอันนี้ผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เรากำลังคุยกันอยู่เพื่อจะลงในรายละเอียดนะครับค่ะรายละเอียดของวงเงินท่านผู้ว่าบอกยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะทั้งแพ็กเกจแรกเพื่อบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะส่วนแพ็กเกจที่2อาจจะจ่ายเงินให้ทีเดียวอาจจะประมาณคนละ 2,000 ถึง 3,000 บาทนะคะวงเงินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8,000 ล้านบาทหรือว่า 12,000 ล้านบาทอันนี้เดี๋ยวไปคุยรายละเอียดกันอีกทีนึงนะคะเหตุผลที่ต้องออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศเพราะว่าธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยถือเป็นธุรกิจแรกๆที่ได้รับผลกระทบเลยนะคะได้รับผลกระทบหนักได้รับผลกระทบแรงด้วยแล้วจะบอกว่าช่วงนี้โลซีซั่นด้วยนะคะออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมเนี่ยมันจะช่วยพยุงธุรกิจท่องเที่ยวที่มีแรงงานประมาณ 2.5 ล้านคนให้อยู่ได้แล้วก็หวังว่าพอไฮซีซั่นปุ๊บเนี่ยธุรกิจท่องเที่ยวเขาจะไปได้ด้วยตัวเขาเองค่ะที่ทำอย่างเงี้ยต้องเรียนนะครับว่าธุรกิจโรงแรมนะครับรวมทั้งธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยได้รับผลกระทบหนักมากนะครับตั้งแต่โควิดมาแล้วเป็นธุรกิจแรกๆเลยนะครับคุยกับผู้ประกอบการหลายคนทำมา 20-30 ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์หนักแบบนี้มาก่อนนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเราเอาช่วยในการจะประคับประคองนะครับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมันไม่ได้หมายความว่าเราไปช่วยเจ้าของธุรกิจนะฮะหมายถึงว่าถ้าเกิดที่พูดอย่างนี้ก็คือว่าถ้าเกิดมาดูในปีปกติช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงที่มันเป็นโลซีซั่นถูกไหมฮะคนปกติมันน้อยอยู่แล้วคนไม่ค่อยเที่ยวกันนะฮะช่วงนี้ดังนั้นเนี่ยพอเราเข้าไปช่วยไปเนี่ยเพื่อให้ธุรกิจอยู่ได้ไม่ได้หมายความว่าผู้เจ้าของอยู่ได้นะครับมีแรงงานนะครับที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า 2.5 ล้านคนการที่ธุรกิจอยู่ได้หมายถึงเรารักษาการจ้างงานได้ไประยะหนึ่งนะครับนั้นถ้าเกิดเราสามารถจะประคองไปได้กรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลาเราก็หวังว่าณเวลานั้นเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวนะครับเราก็จะกลับมานะครับธุรกิจก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้นี่คือสิ่งที่เราคิดนะฮะอย่างที่เราเคยบอกกันนะคุณผู้ชมฟ้าหลังฝนเนี่ยมันจะสวยงามคุณลองนึกดูนะฮะตอนนี้ทุกคนเนี่ยอยากที่จะไปเที่ยวนะเพราะฉะนั้นธุรกิจท่องเที่ยวภาคการท่องเที่ยวนั่นแหละต
อนนี้เนี่ยถึงเหมือนถึงที่ของคุณละอดใจรออีกสักนิดหนึ่งนะครับมาดูเรื่องตัวเลขกันบ้างนะครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าไทยเนี่ยปีที่แล้วนะมีรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าประเทศ3ล้านล้านบาทนะครับในจำนวนนี้เนี่ยเป็นเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวในประเทศของเราเองเนี่ยแหละ1ล้านล้านบาทหรือว่า1ใน3เพราะฉะนั้นปีนี้ครับตั้งเป้ารายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมดตอนนี้เนี่ยนะครับ 1.23 ล้านล้านบาทก็คาดหวังครับจากเงินท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยประมาณ400,000ถึง500,000ล้านบาทจาก2มาตรการนี้ครับปีที่แล้วเรามีรายได้เข้าประเทศประมาณ3ล้านล้านนะครับแล้วเป็นที่มาจากในประเทศประมาณ1ล้านล้านคือ1ใน3นะครับปีนี้นะครับถึงแม้เราจะเจอสถานการณ์โควิด19เข้าไปท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวได้ตั้งเป้าในการทำงานให้พวกเราททท.เนี่ยนะฮะว่าจะต้องสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 1.23 ล้านล้านบาทนะครับดังนั้นในประเทศเนี่ยผมคิดว่าก็ประมาณ1ใน3ก็อาจจะประมาณสัก 400,000-500,000 ล้านเราก็หวังว่าแพ็กเกจเหล่านี้เมื่อบวกกับการทำงานด้านอื่นของทุกคนที่บูรณาการการทำงานแล้วเนี่ยน่าจะทำให้เรานะครับเป้าหมายในการทำงานเนี่ยเป็นไปตามที่เราวางไว้มั่นใจนะคะว่ารายได้หลักของประเทศเราก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยแหละค่ะจะต้องกลับมาฟื้นฟูด้วยการท่องเที่ยวของคนในประเทศเองก่อนนะคะ